โหแข็งแรงมากเออพูดว่าแข็งแรงป้าปลุดเลยเอาละฮะวันนี้รีวิวเหยียบร้านของเราครับก็ไปเจอของตัวนี้มานะครับเผอิญว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงแล้วก็ไม่ค่อยให้ความสนใจจนตอนนี้นะฮะเขาจัดโปรโมชั่นกันนะครับแต่ในความเป็นจริงอ่ะผมบอกเลยว่าในกระแสบางที่ที่เขาเล่นกันเนี่ยวัสดุมันโอเคระดับหนึ่งเลยแล้วก็ของมันดีไซน์ดีมากนะครับนั่นก็คือซีรีส์ที่ชื่อว่า Dry Head นั่นเองนะครับมันคือหนึ่งในซีรีส์ย่อยของซีรีส์ใหญ่นั่นก็คือ Hyper Rescue Force นั่นเองนะครับมันเป็นของค่ายทางทาการะโทมี่ทำแต่ว่ามันเป็นอันนึงที่อยู่ในโทมิก้าที่เป็นซีรีส์ของรถเหล็กเองแล้วเขาก็ดัดแปลงนะฮะออกมาทำเป็นฟอร์สหรือเป็นหน่วยที่เป็นพวกตำรวจพยาบาลรถดับเพลิงหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นอาชีพเกี่ยวกับการกู้ภัยหรือช่วยชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วอันนี้ไดเฮดอ่ะมันมีซีรีส์ของมันแต่ว่าบ้านเราอาจจะไม่ได้มีลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่ามันน่าสนใจแล้วมันน่าสนุกมากผมก็เลยลองหามาให้ดูกันอ่ะไม่ต้องพูดเยอะลองเลยดีกว่ากล่องหนึ่งก็คือตัวไซโคนอินเตอร์เซปเตอร์นะครับนั่นก็คือตัวเราจะได้รถเหล็กมา1คันแล้วเราก็จะได้หุ่นยนต์ที่เอามาประกอบนะครับตัวเนี้ยตัวที่เข้าไปประกอบแล้วมันก็จะแปลงร่างออกมาอีกทีเป็นหุ่นโคตรอลังเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงส่วนตัวนี้ Bridge Jet Fighter ตัวนี้เป็นตัวเสริมนะครับ ตามสูตรขายของ เขาเป็นตัวเสริมนะฮะแล้วก็มันสามารถเอามาเล่นร่วมกันได้เยอะมากกับในซีรีส์ของมันนะครับนี่ดูด้านหลังได้เลยโคตรเจ๋งยังไงเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับคนหลายคนน่ะไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่แต่ผมอยากให้คุณผู้ปกครองอ่ะคือแบบสมมติว่ายังอยากเป็นกันอยู่หรือเปล่านะตำรวจพยาบาลหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนสมัยผมเด็กๆอ่ะอันเนี้ยมันสร้างความฝันให้พวกเขาได้นะเอาจริงๆมันก็ทำให้เขาจินตนาการไปอ่ะเอาหุ่นมาล่ออ่าฮะโอเคนะครับพอมาจับจริงแล้วรถไม่ได้เป็นรถเหล็กนะครับแต่ไซส์อ่ะมันคือไซส์เดียวกับรถเหล็กแต่รถอ่ะมันเป็นพลาสติกนะเฮ้ยแต่ลงดีเทลสวยมากพอเวลาเป็นตำรวจอ่ะเขาจะใช้ชื่อซีรีส์แยกของเขาว่า Blue Police นะครับบอกเลยสวยแต่มันเป็นคันเล็กไปหน่อยเราจะได้สติกเกอร์มาขออภัยมือบอลไปแปะกันสนุกสนานไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมีตัวรถที่เป็นหุ่นแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะแยกส่วนมันมาก่อนเคฮะได้แล้วครับโอ้โหอันนี้ก็คือรถนะครับก็คือรถตำรวจคันเล็กนะครับคือคันนี้แล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะมีคันใหญ่โอ้คนหล่อชอบมากคือคันนี้ก็คือประมาณว่าอันนี้ขอโทษจริงไม่ได้ดูซีรีส์ก็คือไอ้เจ้าคันนี้ก็น่าจะเป็นรถของอันนี้แหละตัวหลักของเรื่องพอวิ่งไปเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็คงจะขึ้นไปขี่อย่างนี้โอ้ประกอบได้ด้วยนี่ฮะเรียบร้อยนี่คือตัวรถนะครับขนาดก็ใหญ่กำลังใช้ได้นะครับตัวไซโคนอินเตอร์เซปเตอร์นะครับมันก็สามารถแปลงร่างเป็นหุ่นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวว่าแล้วลองเป็นแปลงเป็นหุ่นดูนะครับเออเจ๋งจังเลยคือผมชอบของเล่นที่แบบเวลาหักแล้วมันดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแบบนี้ผมชอบจังเลยโหแข็งแรงมากเออพูดว่าแข็งแรงป้าหลุดเลยเปล่ามันเป็นข้อกลมมันผสมผสานกันระหว่างของเล่นของ DX ที่ว่าเป็นข้อเฟืองหรือข้อเกียวนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้อกลมนะครับแล้วหัวไปไหนเดี๋ยวแล้วก็แพ็คหลังนะครับที่ประกอบเข้าไปแพ็คหลังเป็นไอพ่นนะครับผมแล้วก็มีตะบองหรือปืนคือต้องบอกว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็วัสดุมันเนี่ยให้น้องๆเล่นได้ทนทานมากนะครับเนี่ยดูดิหัวไปไหนหัว โอเคครับน่าจะไดเฮดน่าจะมาจากอย่างนี้โอเคหัวก็คือตัวรถบอดี้นั่นเองนะครับแล้วก็มาเป็นส่วนหัวที่งอกออกมาตรงนี้นี่นะครับซีรีส์ของมันน้ำหนักก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้นี่มากมายด้วยนะครับเอ้ยโอเคเลยแล้วก็สติกเกอร์นะครับก็น้องๆก็แปะกันไปนะครับก็ประมาณนี้ตัวก็ประมาณสักครึ่งไม้บรรทัดหรือ6นิ้วกว่านะครับประมาณนี้ตัวใหญ่ใช้ได้เลยนี่โอเคนอกจากตัวนี้ยังไม่พอเรามีตัวนี้ด้วยตัวอุปกรณ์เสริมของมันนั่นเองนะครับหรือตัวเสริมของมันนั่นเองนะครับ Bridge Jet Fighter เนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันจะเป็นเครื่องบินเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันดูนะครับฟาบลำใหญ่นะเนี่ยมีแขนให้เปลี่ยนด้วยมีเหรียญไว้สำหรับแปลงร่างเออว่ะยังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์แปลงร่างกูเลยกูอยากจะเรียกหุ่นกับเขาบ้างกันนะอันนี้ยังไม่แปะติ๊กเกอร์ถ้าไม่แปะติ๊กเกอร์มันก็ยังเต็มๆแบบนี้ตัวหุ่นน่ะแปะโชว์แล้วแต่ว่าไอ้ตัวอุปกรณ์เสริมเรายังไม่แปะนะฮะไอ้ตัวเครื่องบินนี่คือเหรียญที่เอาไว้น่าจะใช้เล่นกับตัวแปลงร่างนะครับก็เอาไว้เวลาเรียกไอ้เจ้าตัวยานขึ้นมานะครับโอ้ปีกอันเบลเริ่มเลยอะโอเคฮะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับมาทั้ง2ตัวแล้วนี่ทั้งตัวหุ่นแล้วก็ตัวอุปกรณ์เสริมแต่เดี๋ยวก่อนทำไมอุปกรณ์เสริมมันดูใหญ่กว่าตัวหุ่นวะ
อ๋อผมเข้าใจแล้วมันน่าจะเป็นสูตรของมันเลยก็คือรถนะครับมันน่าจะถอดออกมาแล้วใช้ส่วนประกอบของตัวหุ่นบ้างแค่นั้นเองนะครับแล้วเท่าที่เดานะตอนนี้ยังไม่ลองประกอบกันแต่ว่าออกมาก็ยิ่งใหญ่อลังการดีนะครับหุ่นก็ประมาณนี้ส่วนตัวนี้นะฮะดูจากทรงแล้วน่าจะมาแบบเป็นเซตเลยนะครับอย่างนี้นี่ประกอบอันนี้ประกอบมาเป็นเครื่องบินให้ดูแล้วก็น่าจะมีส่วนประกอบของขาแขนแล้วก็อุปกรณ์เสริมอีกนะครับอ่ะตอนนี้เราจะมารวมกันละแถมเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเอามารวมกันนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนเดิมแล้วก็อันนี้คือชิ้นส่วนที่ยังไม่ได้ใช้นะครับแต่สามารถเอามารวมกันกัดไทยรวมกันได้ครับออกมาเป็นตัวใหญ่อย่างนี้นะครับข้างหลังเนี่ยครับที่เป็นปืนเนี่ยเราสามารถที่จะแกะออกมาแล้วก็เอามาใส่เป็นลูกซองได้นี่นะฮะเรียบร้อยชิบชับเฮ้ครับเรียบร้อยแล้วครับกับซีรีส์ไดเฮดนะครับอันนี้จะเป็นของทางบูโพลิสนะครับก็จะเป็นการประกอบร่างของระหว่าง2ตัวออกมาเป็นตัวใหญ่ตัวนี้เลยนะครับก็อันนี้จะบอกก่อนว่ามันมีกล่องรวมด้วยนะมีทั้งกล่องรวมด้วยแล้วก็กล่องแยกนะครับแต่อันนี้เนี่ยเราคัดกล่องแยกมานะครับโดยรวมก็ถือว่ามันโอเคเพราะว่าของเล่นพวกของน้องๆเนี่ยส่วนใหญ่การใช้เฟืองหรือเนี่ยครับการให้มันมีข้อล็อกเนี่ยผมมองว่าเออมันก็สะดวกดีทิ้งน้ำหนักได้ดีนะครับส่วนขาผมชอบขาของอันนี้ถึงแม้ว่าขามันจะไม่สามารถดัดแปลงดัดตรงนี้ได้เยอะเหมือนเป็นข้อกลมอันนู้นแต่ว่าข้อนี้มันดีตรงที่ว่ามันแน่นกว่าข้อกลมเนี่ยบางทีมันหลวมได้เวลายืนอยู่มันอาจจะไอ้นี่ได้อาจจะต้องเปิด YouTube แล้วลองศึกษาวิธีการหน่วงมันด้วยนะฮะวัสดุก็โอเคดีครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เล่นค่อนข้างจะแข็งแรงใช้ได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวตัวก็ใหญ่พอดีนะครับไม่ได้แบบว่าเล็กเกินไปเลยครับโอเควันนั้นก็ถึงเวลาให้คะแนนสำหรับการให้คะแนนของผมนะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันเอามาเล่นกันและการประกอบกันแบบนี้นะครับมันสนุกดีครับมันทำให้เราได้สามารถที่จะลองประกอบตัวนั้นตัวนี้ได้และที่สำคัญมันสามารถเอามาอะแดปหรือเล่นกับตัวอื่นๆในซีรีส์ของไดเฮดได้นะครับนอกจากบูโพลิสแล้วมันจะมีทั้งพยาบาลแล้วก็นักดับเพลิงแล้วก็ไปได้ต่อของมันผมขออภัยจำชื่อไม่ได้พอเล่นกันนะครับก็สามารถที่จะเอามาอะแดปแล้วก็เปลี่ยนรถได้เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมด้วยกันได้นะครับเพราะข้อเนี่ยน่าจะดีไซน์มาเหมือนกันนั่นเองนะครับขอหาคะแนนนิดๆหน่อยๆก็คือน่าจะเป็นเรื่องของข้อกลมที่เอาไว้ใช้แล้วรู้สึกว่าไอ้ข้อกลมพวกนี้มันทำให้มันดูหลวมไปหน่อยแต่เราสามารถหน่วงมันได้นะครับลองไปศึกษาดูส่วนบางจุดผมรู้สึกว่าเสียดายมันโล่งไปนิดนึงถ้ามีอะไรมาบังหรือมาคราดีไซน์ขึ้นมาให้มันหน่อยมันคงจะดีนะครับอย่างตรงประมาณพวกช่วงข้อแขนหน้าอกตรงนี้กับตรงนี้แต่เข้าใจได้ว่าเพื่อที่จะได้ทำแอคชั่นเล่นได้อย่างนี้หลายๆแบบนี้อันเนี้ยเข้าใจได้ถ้าอย่างเงี้ยเข้าใจได้เพราะนั้นนะฮะผมขอให้ไป 789,999 ครับลองดูแล้วกันนะครับว่าเทียบกับของเล่นชิ้นอื่นๆเนี่ยเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนว่าจากวัสดุและการเล่นเนี่ยผมว่ามันใช้ได้เลยสำหรับน้องๆนะครับแล้วก็ด้วยราคาตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเท่าที่ผมไปรู้ข้อมูลมาก็คือเขากำลังจัดโปรโมชั่นอยู่ใครดูคลิปนี้นะครับประมาณช่วงเดือนสิงหาคมนะครับก็จะมีจัดโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะครับที่แถวเซ็นทรัลเวสเกตถึงขั้นลด 50% เลยทีเดียวนะครับก็ราคาเรียกว่าถูกมากแล้วก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบยังไงก็ลองสะสมดูเพราะว่าโทมิก้าเนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะครับเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างดังพอสมควรแล้วก็เข้ามาทำในไตเติ้ลที่มีชื่อว่า Hyper Rescue Force นะครับเพราะนั้นมันออกมาเยอะเลยครับแล้วก็ Hyper Rescue Force นี่ก็จะมีออกมามากมายเป็นอีกหนึ่งในไตเติ้ลใหญ่ของเขานะครับชื่นชอบยังไงก็ลองไปดูกันละกันนะครับสำหรับวันนี้ถ้าไงชอบฝากกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งไว้เตือนด้วยละกันแล้วก็คอมเมนต์มานิดนึงละกันนะครับว่าชื่นชอบอะไรยังไงนะครับถ้าชื่นชอบกันมากๆเดี๋ยวเราจะรีบหามาแจกละกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วฮะวันนี้มาคนเดียวเลยโดดๆแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ อันที่จริงอะมันเอามาประกอบรวมกันเป็นร่างยานใหญ่ๆได้อีกอันนึงด้วยนะเจ๋งดีว่ะชอบจังอืม